เราสามารถเพิ่มความสมจริงเล็กๆน้อยๆได้อีกนะครับโดยการปรับขนาดของลูกบอลให้แบนลงเล็กน้อยเมื่อมีการตกกระทบคล้ายกับลูกบอลของจริงที่ตกกระทบพื้นแล้วเนี่ยจะต้องมีการยุบลงนิดหน่อยโดยการปรับค่าลูกบอลในคีย์เฟรมที่มีการตกกระทบให้ทำกับทุกคีย์เฟรมนะครับที่มีการตกกระทบปรับแต่งแล้วก็ทดสอบการเด้งดูการปรับขนาดก็จะใช้ปุ่ม S และปุ่ม Z นะครับปรับนิดเดียวทดสอบดูนะครับว่าการขยับของเราดูสมจริงขึ้นหรือยังเห็นว่าลูกบอลมีการเด้งที่สมจริงขึ้นนะครับดูชัดๆนะครับต่อมาครับเมื่อเราได้ลูกบอลเด้งตามความต้องการแล้วเรายังสามารถเพิ่มเติมทิศทางการเคลื่อนไหวของลูกบอลได้อีกโดยการปรับแต่งในกราฟเอดิเตอร์โดยการปรับแต่งเส้นโลเคชันตามแนวต่างๆจะสามารถทำให้ตัวลูกบอลขยับไปตามทิศทางที่เราต้องการได้เช่นหากเราต้องการที่จะขยับปรับแต่งลูกบอลให้ขยับไปตามแนวแกน x นะครับเราก็สามารถทำได้โดยไปที่ Graph Editor มองหาคำว่า X Location นะครับคลิกดูจะเห็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่ X Location เพราะว่าเราไม่มีการขยับตรงนี้เปลี่ยนมุมมองก่อนนะครับให้เราปิดตาในบริเวณอื่นก่อนเราจะดูเฉพาะเส้น x location นะครับเส้น x location จะอยู่บริเวณนี้เห็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นให้เราไปที่ keyframe นะครับที่เราต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง keyframe แรกนะครับเราก็สามารถขยับเส้น x location ของ keyframe แรกได้โดยการกดคลิกขวาแล้วก็กด G ขยับลากลงมาครับจะเห็นว่าสังเกตนะครับว่าตัว location จะเปลี่ยนไปจะขยับมาทางด้านซ้าย
ามารถดูตามได้เลยนะครับกด G เลื่อนลงมาโลเคชันจะขยับด้านซ้ายนะครับเราก็พอใจแล้วเราก็กดคลิกซ้ายแล้วก็จุดสุดท้ายครับกด G ขยับขึ้นไปสามารถเลื่อนดูได้นะครับและให้ขยับจุดอื่นๆตามไปเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวแอนิเมชันที่กลมกลืนกันนะครับในกรณีที่เป็นแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการเคลื่อนไหวที่ใช้กราฟแบบเส้นเฉียงธรรมดาให้กด G นะครับแล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นไปทีละนิดทีละนิดแบบนี้ทดลองดูผลนะครับจะเห็นว่าลูกบอลมีการขยับไปตามแนวแกน x ตามที่เราต้องการจากนั้นให้เราปรับแต่งลูกบอลนี้ให้มีการขยับให้มันสมจริงยิ่งขึ้นโดยการปรับที่กราฟ editor เมื่อเราพอใจแล้วเราก็สามารถปรับเพิ่มสีนะครับพื้นสีลูกบอลปรับแต่งที่สวยงามให้สวยงามนะครับแล้วก็ renderให้เราลองใส่แสงปรับตั้งค่ากล้องก่อนที่จะเรนเดอร์นะครับเมื่อเราปรับได้ที่แล้วให้ทดสอบเรนเดอร์ดูเราก็จะได้แอนิเมชันลูกบอลเด้งที่สวยงามครับ